ัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกับแม่ปุ๊กกันอีกแล้วนะคะนอนติดดินค่ะวันนี้แม่ปุ๊กมาถึงที่พักดึกเลยนะคะพอออกจากบ้านก็5 โมงเย็นแล้วค่ะมาถึงที่นี่ประมาณกี่โมงคะป้าป๊าสองทุ่มสองทุ่มกว่าตอนนี้แม่ปุ๊กอยู่ที่แก่งลานลักนะคะสระบุรีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคืนนี้แม่ปุ๊กทำอะไรทานกันค่ะไม่ได้ทำหรอกค่ะแม่ปุ๊กทำจากบ้านมาเรียบร้อยแล้วล่ะเพราะว่ารู้ว่าเราจะมาถึงเย็นเนาะไม่ได้ตั้งใจมากันก็เลยทำกับข้าวไว้แล้วนะคะป้าป๊าแกะน้ำพริกแม่ทำน้ำพริกปลามาแล้วก็มีปลาทูเค็มนะคะไม่ใช่ปลาทูเค็มเขาเรียกว่านะปลาทูมันแล้วก็หมึกกระตอยแม่ปุ๊กทำเองนะคะแล้วก็มีแกงส้มค่ะแกงส้มแม่ปุ๊กก็ทำมานะคะใส่ถุงมาเสียดายอ่ะทำมาแล้วอ่ะแล้วก็มีหอยนางรมค่ะน้ำจิ้มพริกเกลือแกงส้มยิ่งอุ่นยิ่งสุดยอดพอเย็นหิวเพราะปกติเรากินข้าวที่บ้านก็5 โมง 6 โมงแต่นี้5 โมง 6 โมงเรายังอยู่บนรถกันอยู่เลยเอาละค่ะเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา4 ทุ่มแล้วค่ะแม่ปุ๊กก็ทานข้าวทานอะไรกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ปุ๊กก็จะไปนอนแล้วค่ะและเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะแม่ปุ๊กจะพาชมบรรยากาศของแก่งลานลักกันนะคะและเดี๋ยวพบกันตอนเช้านะคะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะพบกันตอนเช้านะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะ7 โมงครึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ปุ๊กจะพาเดินบริเวณรอบๆของสถานที่กางเต็นท์ของแก่งลานลักนะคะแม่ปุ๊กก็ได้มากางใกล้ๆกับสะพานนะคะตรงทางข้ามเนาะข้ามน้ำมาดึกแล้วค่ะก็เลยไม่ได้เลือกทำเลอะไรมากมายเลยค่ะเพราะเย็นเห็นแค่ว่าอยู่ใกล้สไลเดอร์นะคะเพื่อที่จะให้น้องเล่นน้ำค่ะแก่งลานลักก็จะมีที่กลางหลายจุดนะคะหลายลานมากเลยและที่นี่ก็จะมีซุ้มด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มากางเต็นท์แต่อยากมาเล่นน้ำเขาก็มีซุ้มให้นั่งนะคะค่าเข้าค่าอะไรก็เสียตามกันไปค่ะผู้ใหญ่รู้สึกว่าจะ40 บาทเด็ก20 บาทนะคะค่าเข้ามาเล่นน้ำนะแต่ถ้ากางเต็นท์นะคะคิดคนละ120 บาทสำหรับเด็กเล็กนะคะไม่เสียค่ะลานที่นี่ไม่ได้ว่ามีแค่ติดน้ำนะคะสามารถกางบนเขาได้นะเดี๋ยวปะเดี๋ยวมาปุ๊บพาไปดูกันนะคะลานตรงนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะแต่ว่าไม่ได้ติดน้ำนะคะแต่จะเป็นลานสนามหญ้านะถ้าเกิดใครมาเป็นหมู่คณะเด่นๆอะไรเงี้ยกลางเต็นท์โชว์ตรงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะสวยนะและตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มนะคะห้องน้ำที่นี่มีหลายจุดนะคะแล้วห้องน้ำแต่ละจุดค่อนข้างที่จะสะอาดนะเขาทำห้องน้ำที่นี่ดีค่ะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำแต่ละจุดก็ไม่เหมือนกันนะแต่สะอาดทุกจุดอยู่ค่ะอ
แม่ปุ๊กมาหลายครั้งแต่ยังไม่เคยเจอครั้งที่แบบว่าน้ําสวยๆใสๆเต็มที่เนาะแม่ปุ๊กมาเดี๋ยวมีน้ําบ้างเดี๋ยวไม่มีน้ําบ้างเดี๋ยวน้ําขุ่นบ้างเดี๋ยวน้ําป่ามาบ้างไอ้ช่วงจังหวะน้ําดีๆไม่ค่อยมากับเขาหรอกที่นี่มีไฟฟ้าให้ใช้นะคะสะดวกสบายจะมีไฟฟ้าให้เกือบทุกจุดเลยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนด้านบนนะคะกลางบนเข่านะมีหลายชั้นค่ะขึ้นอยู่กับบางคนอยากกางบนเขาไหมอยากกางติดน้ำไหมมีให้เลือกหลายโซนนะคะลานตรงนี้ก็ติดน้ำเหมือนกันนะตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะคะนี่ค่ะคือโซนฝั่งตรงนู้นนะคะเราผู้ชมมากลางตรงนู้นนะระดับน้ำวันนี้นะคะก็ไม่เยอะมากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะมีให้เล่นนะน้ำที่นี่นะคะถ้าเกิดเรามาจังหวะดีนะคะเราก็จะเห็นน้ำสีเขียวนะคะและน้ำเยอะนะช่วงโซนน้ำเยอะตรงนี้นะคะเล่นห่วงยางสไลด์ลื่นสนุกมากเลยค่ะลานนี้เมื่อคืนนี้คนก็จะเยอะที่สุดคือตรงลานนี้นะคะลานที่แม่ปุ๊กจะมากลางนี่แหละเห็นคนเยอะก็เลยหนีไปโซนอื่นแทนเพราะลานนี้สนามหญ้าค่อนข้างที่จะสวยนะแล้วก็ติดน้ำค่ะแม่ปุ๊กจำได้ว่ามาแรกเลยคือลานนี้นะคะตอนนั้นเขาเพิ่งปลูกหญ้าใหม่ๆเลยอะแต่ตอนนี้หญ้าตายไปเยอะเลยค่ะนี่น่าจะติดน้ำหมดเลยนะคะพอลานตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำอีกแล้วนะคะอยู่ตรงทางด้านนั้นนะห้องน้ำเยอะนะคะห้องน้ำค่อนข้างที่จะสะดวกมากนะคะถ้าเกิดว่าใครเริ่มหัดกางเต็นท์ใหม่ๆนะแล้วยังไม่อยากไปแบบว่าแอดเวนเจอร์มากหรือตามอุทยานมากเกินไปนะคะแม่ปุ๊กแนะนำนะแก่งลานลักนี่คือสะดวกสบายใกล้อาหารการกินสะดวกหลายอย่างแม้กระทั่งห้องน้ำก็สะดวกฉะนั้นคือให้มาทดสอบที่นี่ก่อนอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพด้วยเขาก็ทำดีขึ้นเยอะเลยนะคะลานกลางเต็นท์เขาก็ทำลานเพิ่มขึ้นหลายลานละไปค่ะกับเต็นท์กันปุ๊กหิวข้าวแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรทำทานกันดีกว่าค่ะก็ไม่ทำยุ่งยากเนาะทำง่ายๆเดี๋ยวก่อนที่จะไปทำอะไรทานเดี๋ยวปุ๊กจะพาไปดูห้องน้ำนะคะให้ดูคร่าวๆว่าห้องน้ำที่นี่เป็นยังไงนะคะแล้วก็มี
ที่ล้างจานทำดีค่ะไปดูด้วยกันค่ะนี่คือห้องน้ำนะคะมีฝั่งโซนหญิงโซนชายนะนี่คือฝั่งโซนของผู้หญิงนะคะนะคะน่ะห้องน้ำนะห้องใหญ่นะคะมีทั้งแบบชักโครกนะคะแล้วก็เป็นแบบซ่วมซึมนะคะห้องใหญ่สะอาดนะคะแล้วก็แต่ละโซนก็จะมีห้องน้ำให้หลายห้องเลยค่ะและทุกโซนที่ใกล้ห้องน้ำก็จะมีถังขยะไว้ให้นะคะตรงจุดนี้ก็จะเป็นอ่างล้างจานค่ะความสะอาดก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆสมาชิกมาแล้วก็ช่วยกันดูแลเนาะด้านนั้นก็จะเป็นห้องน้ำชายนะคะนี่พอเย็นก็เริ่มเก็บเต็นท์อีกแล้วค่ะก็เก็บเตียงไว้ก่อนเนาะทยอยเก็บแต่ยังไม่ได้กลับนะคะเสียงเด็กๆ ก็เริ่มเจียวเจ้ากันแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มสายแล้วเด็กๆ ก็ตื่นมาเล่นน้ำกันแล้วค่ะอันนี้แม่ปุ๊กนะคะพอเย็นเขากินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องเขาหอมเขาก็จะกินคอนเฟลกับเขากับนมนะคะแม่ปุ๊กก็จะทำไข่น้ำค่ะแล้วก็จะมีแฮมไส้กรอกนะคะแล้วกำลังปิ้งขนมปังค่ะแล้วก็จะมีโกโก้นะคะโกโก้ข้าวโอ๊ตนะโกโก้ข้าวโอ๊ตใช่ค่ะแม่ปุ๊กไม่ได้เอาอุปกรณ์มาเยอะนะคะทริปนี้มาง่ายๆกระทะใบเดียวค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ชีสเพิ่มลงไปนี่ก็คือมื้อเช้าของเราค่ะมาทานด้วยกันนะคะ
ทานอาหารเช้าไปนะคะแล้วก็ดูเด็กๆเล่นน้ำไปเพลินเลยค่ะส่วนในเต็นท์นะคะพอเย็นกับน้องข้าวหอมก็ไปนอนเกิดกิ้งกันอยู่ในเต็นท์ค่ะน้องข้าวหอมยังไม่อยากลุกค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวแม่ปุ๊กขอทานมื้อเช้าก่อนนะแล้วเดี๋ยวสักพักก็คงจะเก็บของแล้วก็พาน้องข้าวหอมไปเล่นน้ำค่ะใครอยากเล่นน้ำข้าวหอมค่ะพร้อมเล่นน้ำยังพร้อมเล่นแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา 11:30 นแล้วค่ะแม่ปุ๊กพ่อเย็นแล้วก็น้องข้าวหอมก็เดินทางออกจากแก่งลานลักเพื่อจะกลับบ้านแล้วนะคะคลิปนี้ก็แค่มาเปลี่ยนสถานที่นอนใช่ไหมแบบว่ามาก็ดึกกลับก็ไวแค่พาน้องข้าวหอมมาเล่นน้ำแค่นั้นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วมาดูกันค่ะว่าคลิปต่อไปครอบครัวของแม่ปุ๊กจะพาไปนอนที่ไหนและก็จะพาไปเที่ยววัดไหนก็รอติดตามชมนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ